ชื่อมั่นไม่ต้องโชคช่วยก็ได้จะเหน็ดจะเหนื่อยสักเท่าไหร่ก็ยังต้องชนก็ยังต้องลุยศรัทธาไม่เคยจะหวั่นไหวก็จะก้าวข้ามก็จะมุ่งมั่นผลตรวจสุขภาพของคุณเนี่ยคุณแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจยิ่งกว่าตอนแรกที่เราเจอกันซะอีกนะคะยินดีด้วยนะคะต่อไปนี้เนี่ยคุณไม่ต้องแวะมาคุยกับดิฉันอีกแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากครับด็อกเตอร์ผมก็ไม่คิดว่าผมจะรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้มันเป็นตำรวจแฝงตัวเข้ามาเก็บมันให้ได้ลาก่อนครับด็อกเตอร์โชคดีนะคะหน้าคุ้นๆนะใช่ตำรวจหรือเปล่าอ่ะว่าไงจ๊ะลูกพ่อคะหนูได้ทุนเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัยเลยค่ะพี่วันนี้มีคนเอาห่อเงินมาให้เขาบอกว่าเป็นค่าบำรุงขวัญที่พี่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมพี่รีบกลับมานะเดี๋ยวฉันจะทำกับข้าวฉลองมาทำไมเนี่ยก็มาหาแฟนไงจะได้มีแรงไปทำงานต่อทำเป็นเล่นแบบนี้เนี่ยนัดเขาถึงได้เป็นห่วงไงเกือบลืมเลยนี่แตงเขาไปต่อคิวมาเกือบชั่วโมงนะนี่ผัดซีอิ๊วเจ้าดังเลยนะขอบคุณนะเดี๋ยวจะกินให้เกลี้ยงเลยจริงนะกินให้หมดจ้ะจ้าแต่วันนี้เขาขอโทษทีนะเขาอยู่กินข้าวเที่ยงด้วยไม่ได้อะต้องรีบไปเข้าเวรต่อไม่เป็นไรจ้ะรีบไปเถอะรันก็มีเคสอื่นรออยู่เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเขาโทรหานะจันงั้นจับมือก็ได้ไปได้แล้วซีผมต้องการข้อมูลบางอย่างพี่พ่อคุณคือคือผมเป็นเพื่อนพี่ชาติที่อู่แท็กซี่นะครับเขาลืมถุงยาไว้ผมยังมาคืนพี่ชาติกลับมาหรือยังครับยังค่ะโทรไปก็ไม่รับสายสงสัยจะไปส่งผู้โดยสารนะคะถ้างั้นผมไม่กลัวแล้วครับกลับก่อนพี่เมื่อกี้ผมเห็นข้างล่างเนี่ยพวกขี้เมาเต็มเลยนะพี่อยู่กับลูกสองคนระวังตัวกันด้วยนะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะด็อกเตอร์ผม
คงไม่มีวันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกแล้วจ่าพิชาติเกิดอะไรขึ้นคะค่อยๆเล่าให้ดิฉันฟังสิคะสุดท้ายมันไม่มีใครช่วยผมได้ครับเราจะช่วยกันนะคะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะกลับบ้านไปหาภรรยากับลูกคุณเถอะนะคะพวกเขากำลังรอคุณอยู่ไม่เย็นนะคะครอบครัวต้องการคุณชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกทางเดินชีวิตได้ค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวฉันจะไปรับค่ะมีเหตุยิงตัวตายครับยังไงขอตัวก่อนนะครับป่ะขึ้นรถเลยจริงจ๋าผ่านการบำบัดมาได้โดยไม่ท้อรัน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 เป็นยังไงบ้างอ่ะสันเป็นห่วงแทบตายเลยรู้ไหมหืมรันไม่ได้เป็นไรซะหน่อยแค่เป็นลมเองเป็นลมเขาก็เป็นห่วงเป็นห่วงแทบแย่หืมจะตายอยู่แล้วรันหายใจไม่ออกโอ้ขอโทษครับสันลืมตัวขอโทษนะเมื่อกี้เห็นรันละเมอว่านัดน้ำรันหิวน้ำหรือเปล่าใช่ไหมหิวน้ำใช่ไหมเดี๋ยวสันเอาน้ำให้แป๊บนึงขอบคุณนะมาลันสันเสียใจด้วยนะเรื่องจ่าพิชาติอ่ะสันรู้เรื่องหมดแล้วชาวบ้านแถวนั้นให้การว่าอยู่ดีๆก็มีรถมาลักพาตัวไปแล้วหลังจากนั้นก็จ่าพิชาติคือผู้บำบัดที่รันภูมิใจที่สุดจ่าไม่เคยยอมแพ้แต่ทำไมรันแล้วรันไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้ยังไงอ่ะมันอันตรายมากรู้ไหมแล้วใครพารันมาโรงพยาบาลไม่รู้สิคงเป็นตำรวจมั้งพ่อล่ามโทรมายังไม่รีบรับอีกจ่าพ่อไอ้มามีคำสั่งให้ไปดักจับเด็กแว้นคืนนี้ด่วนเอ็งรีบมาเดี๋ยวนี้เลย
จ้าๆเดี๋ยวฉันรีบตามไปแค่นี้นะไม่มีอะไรหรอกยังไม่รีบไปอีกโอ้เดี๋ยวรันให้ที่บ้านมารับไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันรีบไปเถอะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนนะดูแลตัวเองดีๆนะหายไวนะบ๊ายบายไปละรันเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วล่ะมึงอยากเข้าไปเยี่ยมรันไหมกูไปทำงานก่อนนะอย่าเอาครอบครัวผมมาผูกกระสุนถูกสลักด้วยสัญลักษณ์ดาวแดงเป็นกระสุนที่มือสังหารแก๊งส่งยาใช้ฆ่าตัดตอนทุกคดีแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ